รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่ส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามรายการทีวีไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนทางช่อง Cat Channel และรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆสไตล์2ลุม1ซึ่งมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงศ์จากไทยเลนนาคาและผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับชมทั้งสดและย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราถ้ายังไม่ได้โหลดได้เลยนะครับแล้วก็อีกไม่นานนี้จะมีกิจกรรมดีๆเฉพาะผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเท่านั้นนะครับเชิญได้เลยจะได้เอาไว้ชมรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังครับสุภาลัยจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการสุภาลัยไลท์รัชดานาราธิวาสสาทรโดดเด่นด้วยทำเลติดถนนใหญ่ใกล้รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTSสถานีช่องนนทรีและใกล้ทางด่วนโดยมีห้องพักอาศัยให้เลือกตั้งแต่1ถึง3ห้องนอนราคาพิเศษตั้งแต่2ล้าน5ไปถึง11ล้าน8นะครับเปิดให้จองตั้งแต่วันที่22ถึง28กันยายนนี้ณเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม3ชั้น G และพบกับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานนะครับสนใจชมห้องตัวอย่างได้ที่สำนักงานขายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1720แล้วกด74หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suphalai.com สำหรับโครงการสุภาลัยไลท์รัชดานราธิวาสสาทรนะครับแฟนๆพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิ CEO ของบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบลจ.และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแฟนๆพี่ตู่ต้องไม่พลาดรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดในวันอังคารที่15กันยายนนี้บ่าย 3:00 ถึง 3:30 นพบกับเงินทองไม่ต้องเครียดทางช่อง Money Channel นะครับในตอนผู้ชนะในการลงทุนโดยมีพี่ตู่ครับคุยกับน้องทีน่าคุณสุภัทกิจเจตทวีกิจMJ ของ Money Channel เป็นแขกรับเชิญในรายการครับเป็นการนำเสนอกระบวนการทางความคิดหรือ Mindset เรื่องการลงทุนที่ถูกต้องเพราะว่าการลงทุนในหุ้นไม่ใช่การซื้อดัชนีแต่เป็นการลงทุนในกิจการอะไรคือ Mindset ในเรื่องการลงทุนที่ถูกต้องติดตามได้ครับในรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดวันอังคารที่15กันยายนนี้นะครับบ่าย 3:00 ถึง 3:30 นรีลันรอบแรกวันพุธ 3:00 รอบ2วันอาทิตย์ 5:30 นทางช่อง Money Channel นะครับคุณฟังครับเบนซ์ Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการขอมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สุดยอดนวัตกรรมหรูที่มาพร้อมความสปอร์ตและความท้าทายในการออกแบบด้วยข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 250 AMG Sport รับสิทธิ์ผ่อนดาว 0% สูงสุด10เดือนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 หรือwww.starfact.co.th เชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับใครที่เล็งจะลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือว่าหัวหินตลาดคอนโดมิเนียมแถวนั้นเป็นอย่างไรและข้อพิจารณาในการซื้อทั้งอยู่อาศัยและลงทุนควรเป็นอย่างไรผมเชิญคุณสุรเชษฐ์กองชีพรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัท Collier International ประเทศไทยมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุรเชษฐ์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณชุชนาวันนี้ขอความรู้หน่อยขอภาพรวมของคอนโดมิเนียมนะครับในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญซะหน่อยผมขอสัก2โซนก็คือพัทยาและก็หัวหิน
ับแต่ขอเริ่มต้นที่พัทยาก่อนได้ไหมครับคุณสุรเชษฐ์ครับผมได้ครับพัทยาเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงกรกฎาคมหรือสิงหาคมของปีนี้เนี่ยตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยาเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเหรอครับครับผมไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าโครงการที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยส่วนใหญ่เน้นขายคอนโดมิเนียมให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักเมื่อก่อนเนี่ยรัสเซียลงเยอะมากเลยนะที่พัทยาก่อนที่เขาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจเขาไม่ค่อยดีเนี่ยใช่ไหมฮะครับผมเดิมเนี่ยสเปคคอนโดมิเนียมที่เป็นที่ต้องการของตลาดรัสเซียเนี่ยต้องเป็นคอนโดมิเนียมสเปคแบบไหนครับคุณสุรเชษฐ์พวกรัสเซียเนี่ยเขาจะซื้อคอนโดมิเนียมที่มีราคาไม่แพงนะครับก็คือระดับกลางลงมาคือต่ำกว่า3ล้านบาทลงมาไม่เกิน3ล้านไม่เกิน3ล้านครับนะครับแล้วก็เขาไม่สนใจคอนโดมิเนียมที่ติดริมทะเลอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยเลยเขามาเพื่อหลบหนาวจากบ้านเขาคือมาอยู่ที่เป็นเดือนใช่คือเป็นเดือนอาจจะสัก2อาทิตย์ขึ้นไปจนถึง3เดือนครับไม่งั้นเขามีเวลาที่จะเดินจากชายหาดไปตัวคอนโดมิเนียมที่เขาเล็งไว้เนี่ยคือเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ชายหาดทุกวันแล้วคอนโดมิเนียมที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะสนใจคอนโดมิเนียมที่มีสระว่ายน้ำหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่แม้ว่าโครงการนั้นจะมีพันกว่ายูนิตแต่ว่าราคาขายเนี่ยล้านต้นๆนะไม่เกิน3ล้านไม่เกิน3ล้านแล้วก็ไกลจากทะเล 5-600 เมตรห่างจากทะเลไม่เกิน 500-600 เมตรครับมีพื้นที่ส่วนกลางที่มีสระว่ายน้ำด้วยใช่ถ้าสเปคแบบนี้ชอบเลยใช่ครับตลาดคอนโดมิเนียมที่พัทยาเนี่ยถ้าแยกออกเป็นโซนๆอย่างละเอียดเนี่ยแยกออกมาได้สักกี่โซนครับคุณสุรเชษฐ์ได้มา5โซนนะครับได้จากเหนือลงไปใต้นะครับ1คือวงอมาศนะครับ2ก็คือพัทยาเหนือพัทยากลางแล้วพัทยาใต้รวมเป็นโซนพัทยาใช่ครับโซนที่3ก็คือเขาพระตำหนักนะครับโซนที่4คือจอมเทียนครับโซนที่5คือนาจอมเทียนโซนไหนที่มีคอนโดมิเนียมขึ้นเยอะที่สุดและขายได้มากที่สุดครับคอนโดมิเนียมที่ขึ้นเยอะสุดก็คือขึ้นในเขตจอมเทียนแล้วขายดีที่สุดล่ะขายดีที่สุดคืออยู่ในเขตจอมเทียนนะครับจอมเทียนเป็นแชมป์เลยใช่ครับเพราะว่าเขาเปิดยูนิตค่อนข้างเยอะอัตราการขายเขาก็เลยเยอะตามแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาไม่เกิน3ล้านบาทถ้าถามว่าโซนไหนในพัทยาที่มีคอนโดที่สร้างแล้วเนี่ยยังขายไม่ได้และเหลือเยอะที่สุดเนี่ยตรงไหนครับก็คือจอมเทียนเหมือนกันครับก็จอมเทียนอีกเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเปิดขายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะขายได้เยอะแต่ก็ยังเหลืออยู่เยอะเช่นกันครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยที่ฟังอยู่นะครับและต้องการที่จะไปหาซื้อคอนโดมิเนียมในโซนพัทยาคุณสุรเชษฐ์จะแนะนำโซนไหนทำเลไหนแนะนำยังไงดีครับถ้าเป็นคนไทยนะครับไม่ชอบคนเยอะๆก็มีแค่สองทำเลที่เหมาะนะครับก็คือวงอมาศกับเขาพระตำหนักวงอมาศกับเขาพระตำหนักแต่ถ้าเกิดเป็นจอมเทียนอย่างที่บอกถึงแม้ว่าคอนโดมิเนียมเขาจะราคาไม่แพงแต่ว่ายูนิตตรงนั้นเยอะมากแล้วก็เป็นทำเลที่คนไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะตรงนั้นนะครับแล้วก็ใกล้ชายหาดมากถ้าชอบความคึกคักและใกล้ชายหาดก็ต้องเป็นที่จอมเทียนใช่ไหมครับแต่ถ้าไปวงอมาศหรือเขาพระตำหนักเนี่ยคอนโดมิเนียมจะราคาสูงกว่าที่จอมเทียนอ๋อถ้าเป็นวงอมาศกับเขาพระตำหนักราคาจะแพงกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับตกสักเท่าไหร่ครับวงอมาศเนี่ยน่าจะเกิน130,000ต่อตารางเมตรขึ้นไปแล้วแล้วเขาพระตำหนักเขาพระตำหนักนี่อยู่ที่ประมาณ80,000นะครับอ๋อยังถูกกว่ายังถูกกว่าวงอมาศนี่แพงที่สุดแพงที่สุดเนื่องจากว่าเขาไม่มีพื้นที่ที่ติดชายหาดเหลือแล้วนะครับนั้นปัจจุบันก็ขายกันราคาแพงนะถ้าชอบความเป็นส่วนตัวก็ขอเชิญที่โซนวงอมาศครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นโซนแถวเขาพระตำหนักใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบความคึกคักแล้วก็ใกล้ชายหาดมากๆก็ต้องเป็นที่จอมเทียนใช่ครับราคานี้จะย่อมเยาลงมาหน่อยหรือเปล่าครับใช่ครับราคาก็อาจจะเริ่มที่ประมาณ 65,000 นะครับขึ้นไปแสนกว่าเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ติดถนนเรียบชายหาดจอมเทียนเหมาะสำหรับคนชอบความคึกคักครับแล้วก็ชอบใกล้ชายหาดใช่ไหมครับครับจุดเด่นของการไปมีคอนโดมิเนียมที่พัทยาในฝั่งของผู้ซื้ออย่างเงี้ยทำเลเนี้ยโซนเนี้ยมันมีข้อดีมีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับครับผมถ้าพิจารณาจากคนที่มาลงทุนตั้งแต่เนื่องในอดีตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงเมื่อเขาคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่านะครับในปัจจุบันเพราะว่าคอนโดมิเนียมที่เปิดขายเมื่อในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมติดทะเลครับและในปัจจุบันนี้คอนโดมิเนียมติดทะเลจะมีน้อยลงเนื่องจากที่ดินมีน้อยแต่ก็ยังมีคอนโดมิเนียมติดทะเลอยู่ซึ่งถ้าใครจะไปหาซื้อคอนโดมิเนียมที่พัทยาเพื่อจะเป็นบ้านหลังที่2ของตัวเอง
เราก็ปล่อยเช่าชาวต่างชาติในช่วงที่เราไม่ได้ไปเนี่ยคอนโดมิเนียมติดทะเลยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ควรจะเลือกโซนที่เป็นคอนโดมิเนียมติดทะเลมากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าหรือเถิบเข้าไปหน่อยไกลจากทะเลสักนิดนึงไม่ต้องติดทะเลในระยะที่เดินได้ก็คือประมาณ 300-400 เมตรแค่นั้นพอยังพอได้อยู่ใช่ไหมยังพอได้อยู่ครับแต่ว่าต้องดูโครงการด้วยว่าเป็นโครงการที่ใครเป็นเจ้าของโครงการควรจะเป็นโครงการมีชื่อเสียงใช่ไหมควรเป็นบริษัทที่เป็นคนไทยเป็นหลักถ้าเป็นบริษัทที่พัฒนาที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงในการที่เขาจะหนีแล้วเราตามตัวเขาไม่ได้ก็คือบางคนจะได้คอนโดที่ราคาถูกหน่อยครับก็จะไปซื้อโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังไม่ได้สร้าง ก็คือไปซื้อใบจองซื้ออะไรก็ไปก่อนอย่างนั้นอาจจะเสี่ยงถ้าเกิดเจ้าของโครงการเป็นต่างชาติใช่ครับถ้าหนีไปเนี่ยจะไปตามตัวคงลำบากใช่ครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีคนโดนแบบนี้หลายคนครับก็คือขอให้ระวังตรงนี้แล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างนึงคือเวลาไปเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่พัทยาครับอย่าไปเลือกโครงการที่มีลักษณะหรือว่ารูปแบบการออกแบบเหมือนกับคอนโดมิเนียมในกรุงเทพอ้าวทำไมล่ะครับในเมื่อเราซื้อคอนโดมิเนียมติดทะเลในเมืองท่องเที่ยวก็ควรจะเลือกคอนโดมิเนียมที่มันมีลักษณะแตกต่างจากคอนโดมิเนียมในเมืองคือยูนิตไม่เยอะครับแล้วก็รูปแบบการออกแบบเนี่ยออกแนวสไตล์รีสอร์ทเหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนจริงๆอ๋ออุตส่าห์ไปซื้อคอนโดที่นั่นแล้วใช่ไหมครับควรจะเลือกคอนโดแท่งที่มียูนิตไม่เยอะมากใช่ครับและควรจะเป็นคอนโดที่ออกแบบสไตล์รีสอร์ทครับแม้มีบ้านหลังที่2ทั้งทีครับจะให้เหมือนคอนโดในกรุงเทพได้ยังไงมันคนละอย่างกันเหมือนคอนโดในกรุงเทพมันก็ไม่ได้เหมือนเรามาพักผ่อนไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันครับออกมา เจอยูนิตเป็นพันยูนิตอย่างเงี้ยครับไม่โอเคไม่โอเคสำหรับคนไทยนะครับสำหรับคนไทยนะครับแล้วจุดเด่นของโซนพัทยามีเพิ่มเติมอีกไหมครับโซนพัทยาคือตอนหลังๆเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมามีโครงการที่เป็นเหมือนแมกเน็ตเพิ่มขึ้นเยอะโดยเฉพาะสวนน้ำนะครับมีสวนน้ำกระตุ้นเน็ตเวิร์กมีของนุสาสิริของอีกเจ้าหนึ่งก็คือสามัญที่กำลังสร้างอยู่ครับกระตุ้นเน็ตเวิร์กเปิดแล้วแล้วคนไปค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นแห่งแรกของโลกที่มีลักษณะแบบนี้ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนเป็นตัวดึงชาวต่างชาติที่มาพัทยาให้มาเที่ยวตรงนี้มากขึ้นมาเที่ยวสวนน้ำมาเที่ยวสวนน้ำนะครับแล้วก็มันทำให้พัทยาเนี่ยมีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ใช่มาทะเลอย่างเดียวแล้วก็สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีมาเที่ยวสวนสนุกได้อีกด้วยครับผมถ้าคุณสุรเชษฐ์จะซื้อเนี่ยจะซื้อโซนไหนเนี่ยครับในพัทยาถ้าเป็นผมก็เลือกวงอมาตย์กับขอพัฒนักไม่ค่อยชอบพลุกพล่านใช่ครับเอาละครับขอขยับไปอีกโซนนึงครับหัวหินครับครับโดยรวมภาพรวมของหัวหินเป็นยังไงบ้างสำหรับตลาดคอนโดมิเนียมครับโดยปกติตลาดหัวหินเนี่ยเขาจะพึ่งพากำลังซื้อคนไทยเป็นหลักครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบบ้างนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ดีคนก็เลยไม่กล้าที่จะซื้อคอนโดมิเนียมหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเพื่อเป็นบ้านที่เขาจะอยู่อาศัยจริงซื้อมาเพื่อเป็นบ้านพักผ่อนสำหรับครอบครัวหรือบ้านหลังที่สองหรือว่าหลังที่สามดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มั่นใจในเศรษฐกิจเขาไม่มั่นใจในฐานะการเงินของตัวเองเนี่ยเขาสามารถรอได้ครับก็เลยทำให้กำลังซื้อหรือว่ายอดขายในหัวหินเนี่ยตกลงไปพอสมควรแต่ผมได้ข่าวว่าที่หัวหินก็มีฝรั่งเกษียณเนี่ยไปอยู่เยอะมากขึ้นเนี่ยจริงไหมครับจริงครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยครับเขาเลือกที่จะอยู่บ้านแต่ว่าอยู่อีกฝั่งที่ไม่ติดทะเลนะครับเขาเลือกไปซื้อบ้านเดี่ยวฝั่งเขาครับมากกว่าที่จะต้องไปซื้อคอนโดมิเนียมติดทะเลใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นฝรั่งเกษียณใช่ครับถ้าฝรั่งเกษียณบางคนเนี่ยเขามีเงินไม่มากเขาอาจจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการเก่าที่สร้างเสร็จมา10กว่าปีแล้วเงี้ยครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าโครงการใหม่มากครับแล้วก็พวกนี้จะไม่ค่อยชอบความพลุกพล่านอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นตลาดฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ชอบความเงียบๆมากกว่านะครับครับผมแล้วตกลงตลาดคอนโดที่หัวหินเนี่ยล้นหรือเปล่าครับยังไม่ล้นถ้าเทียบกับปัทยานะครับยังมีช่องที่ให้ขยายตัวได้เยอะครับเพียงแต่ว่าตลาดคอนโดมิเนียมในหัวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะขายได้แค่ในช่วงเสาร์อาทิตย์กับช่วงวันหยุดยาวแค่นั้นครับต้องใช้เวลานานกว่าจะปิดการขายได้ใช่ครับที่หัวหินโซนแถวเนี้ยโดยละเอียดแบ่งได้สักกี่โซนครับหลักๆก็คือมีชะอำนะครับ1นะครับแล้วก็หัวหิน2หัวหินก็คือแยกเป็น2อันหัวหินฝั่งทะเลกับหัวหินฝั่งภูเขาครับโดยเอาถนนเพชรเกษมเป็นแกนหลักครับลงมาทางใต้หน่อยปราณบุรีแบ่งเป็น4โซนนะเป็น4โซน1ชะอำ2หัวหินฝั่งชายทะเลครับ3หัวหินฝั่งภูเขาครับและ4ตรงปราณบุรีนะครับครับผมทำเลไหนที่หัวหินครับที่ขายดีมากที่สุดครับถ้าเอาจำนวนนะครับก็คือตรงชะอำตรงชะอำแล้วครับผมตรงชะอำขายดีมากที่สุดแล้วครับครับผมเพราะว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่ราคาไม่แพงแล้วก็ยูนิตที่เขาเปิดขายในค่อนข้างเยอะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบางโครงการมียูนิตถึง 6,000 ยูนิต
โอ้โหนะครับแล้วก็ขายดีพอสมควรแล้วโซนไหนที่เหลือเยอะที่สุดครับเนี่ยก็ยังเป็นชะอำอยู่ที่เหลือเยอะนะครับแม้ว่าเปิดขายเยอะก็ต้องเหลือเยอะส่วนหัวหินฝั่งทะเลน่าจะมีให้เลือกน้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเต็มมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นโรงแรมซะเป็นส่วนใหญ่ระดับราคาคอนโดที่น่าจะยังเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยยูนิตสักเท่าไหร่ครับแถวนี้แถวนี้ถ้าเอาช่วงที่ขายดีๆในช่วงเกือบๆปีที่ผ่านมานี่นะครับอยู่ที่ประมาณ4ล้านถึง5ล้านบาท4ถึง5ล้านครับผมไม่เกิน5ล้านไม่เกิน5ล้านยังขายดีอยู่นะครับขายดีอยู่ยังไปได้อยู่เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยที่มาซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่2จริงๆแล้วก็ซื้อยูนิตที่ราคาสูงขนาดนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีผลกระทบไม่ได้ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจเอาละครับคำแนะนำสำหรับคนไทยที่จะมาหาซื้อคอนโดแถวหัวหินทั้งเป็นบ้านหลังที่2ทั้งซื้อเพื่อปล่อยเช่าครับก็คล้ายๆกับทางพัทยานะครับคือเลือกผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงการที่สร้างเสร็จแล้วให้เราดูแล้วก็เขาดูแลรักษาหลังจากสร้างเสร็จค่อนข้างดีครับเพราะว่าเราซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยหนึ่งคือเพื่อเป็นที่ใช้เพื่อผ่อนสองคือเพื่อเป็นการลงทุนครับควรซื้อฝั่งทะเลมากกว่าฝั่งภูเขาใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นคอนโดมิเนียมในเมืองท่องเที่ยวที่ชะอำยังพอมีที่ปราณบุรียังพอได้ครับราคาไม่เกิน5ล้านไม่เกิน5ล้านที่หัวหินอาจจะราคาสูงกว่านี้เพราะว่าตารางเมตรหนึ่งนี่อาจจะประมาณมากกว่า150,000ไปแล้วในปัจจุบันครับจุดเด่นของทำเลหัวหินอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณสุรเชษเรื่องจากหัวหินเนี่ยยังมีความสงบเงียบเมื่อเทียบปัทยาค่อนข้างมากแล้วก็เมืองเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับแล้วก็ที่หลักๆเลยที่ชาวต่างชาตินิยมมาหัวหินโดยเฉพาะกลุ่มสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาบอกว่าในหลวงของเราอยู่ที่นั่นดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงหัวหินจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปแบบพัทยาครับเขาเลยเลือกที่นี่ในการที่จะเป็นสถานที่ที่เขาใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเด่นของหัวหินครับเอาละครับคุณสุรเชษต้องชั่งน้ำหนักแล้วล่ะครับว่าถ้าต้องเลือกเพียงแค่1ทำเลระหว่างพัทยากับคอนโดที่หัวหินเนี่ยด้วยตัวแปรต่างๆเนี่ยเดียวกันบนบรรทัดฐานเดียวกันคุณสุรเชษคิดว่าทางเลือกไหนน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่ากันครับที่หัวหินเหมาะกว่าหัวหินเหมาะกว่าแล้วครับครับผมเนื่องจากคอนโดมิเนียมที่หัวหินยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับทางพัทยายังต่างกันอยู่ประมาณ3เท่าครับถ้าเป็นลงทุนที่พัทยาเนี่ยคู่แข่งเยอะแต่ได้หัวหินเนี่ยคู่แข่งน้อยกว่าครับแนะนำว่าถ้าซื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านหลังที่2หรือซื้อเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าที่หัวหินน่าจะน่าสนใจมากกว่าครับผมข้อ1คือมันยังมีจำนวนน้อยอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับข้อ2ครับข้อ2คือราคาแล้วก็ความเงียบสงบแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของหัวหินที่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมไม่ได้อยู่ครับครับนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นฟันธงเลือกที่หัวหินครับหัวหินนะครับคำแนะนำทิ้งท้ายสำหรับผู้ลงทุนคนไทยที่จะเข้าไปซื้อคอนโดมิเนียมเชิญครับครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเราเลือกลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมต้องดูผู้ประกอบการดูลักษณะโครงการว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ไม่เหมือนกับคอนโดมิเนียมในเมืองครับมีรูปแบบที่เหมาะแก่การเป็นบ้านหลังที่2แล้วก็ดูว่าโครงการของผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยที่สร้างเสร็จแล้วเมื่อในอดีตเขามีการบริหารโครงการมีการดูแลรักษาโครงการบำรุงรักษาดีไหมในระยะยาวครับนะครับอย่างที่บอกคือว่าเราลงทุนเพื่อเป็นบ้านหลังสองแล้วก็เป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อการขายต่อในอนาคตครับนี่เป็นหลักสำคัญที่ควรพิจารณานะครับก่อนเข้าไปเลือกซื้อคอนโดมิเนียมทั้งเพื่ออยู่เองและเพื่อการลงทุนนะครับแม้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสุรเชษครับครับผมยินดีครับคุณชุติธนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุรเชษกองชีพรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทคอลีเออร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดมาคุยมาให้ภาพรวมเกี่ยวกับตลาดคอนโดย่านพัทยาหัวหินชะอำนะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนการตัดสินใจเข้าไปซื้อทั้งอยู่เองและเพื่อการลงทุนและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน